สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของโหรฟองสนานจามรจันทร์แม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระส่ำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษาจรสำคัญปี2567พฤหัสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกัลกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสาจรวงเล็บ7เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีวงเล็บมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บ0เดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พฤหัสบดีวงเล็บ5เป็นกัลกินีจรพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมือง21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ทักษาจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกัลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีทั้งดีร้ายดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษขวัญพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามไปปี2567คำทำนายจากหมอปลายแพรกระซิบคนไทยอ่วมผ่าดวงเมืองเศรษฐกิจแย่สงครามไฟไหม้อย่าได้ตระหนกความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลและคำทำนายของหมอปลายไพรกระซิบก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ฟังเช่นกันเพราะล่าสุดนักพยากรณ์ผู้ที่ขนานนามว่าสามารถสื่อสารกับท่านโยมได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเตือนคนไทยให้ระวังเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ได้รับสารมานับตั้งแต่ช่วงที่เทปรายการได้บันทึกและเผยแพร่ออกไปนั้นพุ่งเป้าไปที่คุณภาพชีวิตคนไทยหลังจากครึ่งปีหลัง2567ในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่วันนี้ที่เราคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนตีไปเลยประมาณปีครึ่งค่อนข้างแรงมากเรื่องของสงครามจะมีประเทศที่เกิดสงครามและมีการอพยพและมีการหนีตั้งรกรากประเทศเรานั้นจะเป็นประเทศแรกที่เขาคิดกันเลยว่าจะเป็นถิ่นฐานที่ดีที่ดินสวยๆบ้านมือสองจะกลายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต่างชาติมาซื้อได้ง่ายช่วงปลายปีจีนเข้ามาเปิดแอปของตัวเองคนจีนสั่งอาหารจีนจากแอปจีนหรือคนจีนสั่งอาหารไทยจากแอปจีนทุกอย่างจะเป็นซอฟของเราทั้งหมดไม่ใช่คนไทยคนไทยที่อยากมาซื้อไม่มีเงินผักก็แพงหมูก็แพงเห็นคนฆ่าตัวตายเยอะสิ่งที่ท่านโยมอยากสื่อคนเสียชีวิตมากขึ้นที่สำคัญคือมีไฟไหม้เยอะแบบรุนแรงมากกว่าที่ผ่านมาอีกมาจากของเก่าอุบัติเหตุไม่มีเงินซ่อมมีตั้งใจด้วยประเภทที่ของเสื่อมไม่ได้เช็คสภาพเป็นสิ่งที่น่าห่วงความคืบหน้าหมอบีเปิดดวงแรงนับจากนี้สาหัสเจอเรื่องแย่ทุกอย่างสุดเข้าสู่ครึ่งปีหลัง2567
เชื่อว่าหลายคนคงต่างเช็คดวงชะตาว่าของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างล่าสุดหมอบีทูตสื่อวิญญาณออกรายการแฉทางช่องวันหมอบีเผยว่าสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจปีนี้เรื่องแล้งพูดมาตั้งนานแล้วส่วนเรื่องของปากท้องนั้นสาหัสที่สุดแล้ววิธีรับมือก็คือทำใจพอทุกอย่างซบเซาถ้าคิดว่าซบเซาแล้วจะซบเซาอีกนะปีหน้าก็ซบเซาไปอีกคนหาเช้ากินค่ำค่อนข้างลำบากมีผลกระทบวงใหญ่มากแบบไม่น่าเชื่อด้วยยังมีอะไรที่ใหญ่ๆที่เริ่มแย่จนจะระเบิดแล้วเช่นบางองค์กรใหญ่ๆที่กำลังดาวหมุนไม่ทันทุกอย่างที่เคยทำมาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าพังขึ้นมาระเบิดลงเลยเรื่องการเมืองจะได้เครียดกว่าเดิมเล่าให้ฟังมั่วๆว่าเดี๋ยวช่วงปลายถึงต้นปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนซึ่งจะมีหน่วยอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดเรื่องราวที่ดูแล้วว่าอีกแล้วเหรอส่วนเรื่องสภาพภูมิอากาศก็แย่สภาพจิตใจแย่มากๆเศรษฐกิจก็พังมากที่สำคัญคือเรานั้นไม่ได้สนับสนุนให้คนสร้างสรรค์เรื่องราวให้มีปัญญาเราสนับสนุนให้คนมีความโลภแล้วจะรวยให้เร็วที่สุดรวยยังไงให้ได้โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจริงๆและไม่สนับสนุนให้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นคำทำนายล่าสุดจากทางหมอปลายไพรกระซิบได้บอกรายการคนดังนั่งเคลียร์เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองซึ่งพิธีกรได้ถามว่าท่านนายกเศรษฐาเหมือนมีความผิดท่านสว.ไปรุมฟ้องดวงท่านนายกกระซิบถามท่านยมได้ไหมคะท่านจะหลุดเก้าอี้ไหมหมอปลายตอบว่าตอนนั้นหนูเคยถามท่านยมบอกประมาณว่าปลายเดือนพฤษภาคมและท่านน่าจะอยู่ต่อ3เดือนไม่เกิน6เดือนค่ะแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงคำถามถัดมาท่านทักษิณจะได้ติดคุกไหมคะหมอปลายตอบว่าท่านไม่ได้ติดหรอกค่ะจะมีอะไรอย่างไรท่านก็ไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกค่ะคำถามถัดมาแต่เดียนเห็นคนมีการคอมเมนต์กันน่ากลัวเดียนไม่อยากให้อดีตผู้นำประเทศเป็นขี้ปากคนเยอะแยะเขาก็ชอบเม้นกันลูกสาวขับเครื่องบินไปส่งแล้วหรือตอนนี้อยู่สิงคโปร์บางคนก็มาไลฟ์เมาส์มอยว่านั่งเรือไปแล้วนะนั่งเรือจากระยองเข้ากัมพูชาไปแล้วทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้กับท่านล่ะคะหมอปลายตอบว่าจริงๆคนสำคัญและก็มีประเด็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอข่าวจริงบ้างข่าวเท็จบ้างอะไรแบบนั้นขี้ปากคนก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าหนูเคยบอกไปสมัยท่านยิ่งลักษณ์ให้รีบไปก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ไปณวันนี้หนูก็ขอพูดเหมือนกันว่าขอให้ท่านไปก่อนที่จะต้องหนีไปแบบไม่มีเกียรติอีกค่ะคำถามถัดมาแล้วจะออกไปอย่างไรล่ะตอนนี้ก็ไปไม่ได้หมอปลายตอบว่าได้ค่ะคำถามถัดมาท่านยมมองเห็นน้ำตาทีมก้าวไกลไหมคะหมอปลายตอบว่าน้ำตาที่เห็นมันจะเป็นความแค้นและจะเป็นการสู้ในอนาคตแต่คำว่าก้าวไกลปลายเห็นว่ามันหมดมาพักหนึ่งแล้วค่ะมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งแล้วแต่เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถือว่าสิ่งที่สร้างมาเราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเขาจะต้องเจอกับอะไรในอนาคตมีพรรคใหม่จะต้องเจอกับรูปแบบไหนอีกและเขาควรจะหนีอย่างไรปลายมองว่ารอบนี้มันเหมือนเป็นโอกาสให้พรรคก้าวไกลได้ก้าวขึ้นและเติบโตมากขึ้น